นะเลี้ยงกินม่วงแถว2แถว3โอ้โหไม่ได้เรียบร้อยครับไอ้ม่วงเรียบร้อยเรียบร้อย5,040โอ้ยต้องมาเร็วซะด้วยครับวันนี้เตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ18ปีและไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผมกราบสวัสดีวันนี้พี่แรมิดรับให้เหมือนทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านี่กับพี่หลามคนดีคนเดิมด้วยนะครับเรื่องวันนี้ผมมาโอ้โหเกมเด้ง ผมมาเกมสาวถ้ำจากค่ายพีจีนะครับผมก็อีกหนึ่งเกมจากค่ายพีจีนะครับวันนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากครับเอาทุนมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าโบนัสกำลังจะออกครับผมลุยแน่นอนครับจังหวะนี้คุณ 2,000 เบ็ด 20ครับไปดูว่าวันนี้เกมสาวถ้ำจะเป็ดที่เท่าไหร่แล้วกันนะครับจะบอกได้ว่าอีกหนึ่งเกมจากค่ายพีจีเกมสาวถ้ำที่ผมบอกไปว่าเดือดดาแน่นอนนะครับจังหวะนี้ได้มาตัวตีดอกนี้เพื่อนแล้วก็หยิบม่วงที่ผมเห็นอยู่นะเลี้ยงหยิบม่วงแถว2แถว3โอ้โหไม่ได้เรียบร้อยครับพอหยิบม่วงเรียบร้อยเรียบร้อย5,040โอ้ยต้องมาเร็วซะด้วยครับวันนี้สาวถ้ำไม่ค่อยได้เห็นจังหวะที่มาเร็วขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่เรียกว่าลัคกี้สุดๆเลยนะโอ้ของแท้ว่ะโอ้สาวถ้ำของแท้ครับวันนี้ไปดูกันต่อครับเป็น20เหมือนเดิมนะเพื่อนแล้วผมจะขยับเบ็ดแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าเอาทุนมาเยอะนะครับเรียบร้อยครับต่อยอดจากกำไร 2,000 จากเมื่อวันก่อนนะครับเอามาปรับเอามาเล่นต่อวันนี้ครับเห็นผลทันทีครับที่ไม่ค่อยกลัวไม่ใช่ในโบนัสจะออกแล้วเพื่อนต้องมีแบบวัดดวงวัดใจกันมากนะครับผมหาที่เล่นยากในช่วงนี้หาที่เล่นยากครับผมเมื่อพี่ได้มาประจำผมลาจากไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมเพิ่งเปลี่ยนเว็บเล่นนะทุกคนใครจะลองเล่นตามเว็บไปกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไปกันแต่เว็บนี้ผมลองเล่นประมาณ3-4เกมแล้วนะ3-4เกมแล้วจังหวะที่ผมถอนผมก็ถอนไม่หนักนั่นเองครับงั้นก็ลองดูแล้วทุกคนเพราะว่า ผมถึงบอกว่าหาเว็บเล่นมันไม่ยากหรอกแต่หาเว็บที่แม่งถอนได้จริงๆอ่ะแม่งยากใครที่เคยเล่นแล้วโดนบิดมาน่าจะเข้าใจนะครับใครที่แบบนั่นเดิมอาจจะมองว่าเอ้ยมึงเชิญชวนนู่นนี่นั่นหรือเปล่าทุกคนครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าแต่หนักๆเมื่อไหร่แล้วโดนบิดขึ้นมาผมบอกเลยว่าจะเข้าใจฟีลผมทันทีเลยว่าทำไมผมถึงบอกว่าพยายามหาเว็บที่มันถอนจริงแค่นั้นเองครับไปต่อครับเพื่อนเรามาหินม่วงครับโอ้ยยังมาดอกโอ้โหกูเตรียมตัวเลยครับจังหวะนี้ต่อยอดทุน 2,000 ครับบอกเมียเมียดีใจครับบอกลูกลูกบอกอย่าได้ของเล่นนะโอ้โหพูดเล่นพูดเล่นเตรียมตัวเตรียมใจครับเพื่อนในช่วงจังหวะนี้ผมเล่นประมาณครึ่งเย็นครับวันนี้ประมาณ4:30 นะครับก็เป็นเวลาที่แอบเล่นนะครับเหมือนเดิมตามสไตล์ที่หลักครับไม่มีอะไรมาก420ครับผมไปต่อครับมาเป็นหินเขียวดอกนี้เปิดมาอย่างสวยงามครับผมแล้วก็ไหลต่อเนื่องไปมาเป็น10ครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวยาวไปครับได้มาโอเคดอกนี้อีก40ครับผมแล้วก็วเจ9มียังมา32 128แล้วเปิดมาดอกนี้เป็นหินน้ำเงินครับผมบอกเลยว่าแค่นี้สาวถ้ำก็ทำผมประทับใจมากๆแล้วเอ้ยแต่จริงๆทุกคนสาวถ้ำมันเป็นเกมที่ฮิตอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแล้วเกมสาวถ้ำแต่ว่าวันนี้ผมแค่หยิบมารีวิวนะไม่จำเป็นต้องเล่นทุนขนาดผมก็ได้นะเพราะว่าผมแค่มาเซอร์เวย์ให้ก่อนเฉยๆนะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับผมขอทุนตัวเองเล่นนะผมปรับไปกับคุณเล่นและรีวิวเพื่อนๆที่ได้ดูและรับชมเท่านั้นนะครับยังไงก็ดูและรับชมความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมหมดฝังนะก็ไปที่100นะครับเจพีมาครับอีกน้ำเงินมาเรียบร้อยดอกนี้300โอ้โหปังกันได้สวยเลยครับ300แล้วไหลต่อไหมไม่ไหลครับแต่ว่าก็ไม่แย่ครับ675ก็เพื่อนโอ้ตอนนี้ตั้งเป้าแล้วนะเฮ้ยโอ้ผมลืมปรับเป็ดว่ะเดี๋ยวปรับอีกสักเป็ดแล้วกันนะเพื่อนผมกูไม่ปรับเป็ดเยอะแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ในกลัวครับบางทีการเราการที่เราโยกเป็ดก็มีโอกาสที่สูดหรือว่าจังหวะเกมที่มันกำลังจะแตกมันจะเสียจังหวะได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่จังหวะของเพื่อนนะแต่ผมบอกเลยว่าปรับเป็ดว่ะปรับเป็ดครับไหนครับเป็ด40เอมาครับเพื่อนแล้วก็ไหลต่อเนื่องมาเป็น10โอเดียมาดอกนี้หินเขียวมันไม่ได้ว่ะเขียวเป็นหินเขียวแล้วว่ามาเคครับผมแล้ววายแถวที่3เปิดมาดอกนี้เพียงเรา2 3 290แน่นอนนะเพื่อนแล้วก็มาเป็นวายแถว3ครับค่อยไต่ไปเรื่อยครับตอนนี้เคมา1จังหวะ168แล้วผมเรามาหินเขียว6,048โอ้โหเคมาครับ256แล้วก็หินเขียว1ดอก972แล้วเพื่อนตกใจเลยครับจังหวะนี้ไหนต่อไหมครับตามมา9,830ครับผมผมบอกเลยนะว่าโคตรเดือดโคตรอันตรายครับตอนนี้เอรีมา480ครับผมแล้วก็ไหลต่อเนื่องมาเป็นหินฟ้า480ผมเล่นไม่นานนะเพื่อนประมาณ5-7นาทีครับผมที่บอกนะครับว่าใครจะต้องตามเว็บในการสุ่มในการแบบไหนไม่ด้านล่างนะครับใครที่เล่นประจำอยู่แล้วผมเล่นเยอะที่เล่นประจำตัวเองก็ตายครับไม่ต้องเล่นตานนะถือว่าวันนี้ที่หลังเอารีวิวเมื่อที่พี่ได้ดูและรับชมเท่านั้นนะครับผมขอรับชมด้วยความสนุกสนานความเพลินเท่านั้นนะฮะก็
อีกหนึ่งเกมที่ยังอยู่ในใจหลายๆคนปิดซีมือถึงหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครองการแตก 1,000 เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับเพราะว่าเขาแตกหนักครับเขาเล่นเป็ดหนักทั้งเรื่องเล่นเป็ดหนักแตกเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องตกใจครับว่าเอ้ยมึงแตกเบอร์วังหรือเปล่านี่คือเรื่องเบสิกนะการที่จะเสี่ยงก็ได้รับเยอะแค่นั้นเองครับเพื่อนอยู่ที่การบริหารจัดการทุนของเพื่อนแล้วฮะผมว่าผมพอดีกว่าไม่ไปต่อแล้วเพื่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ผมสวัสดีครับ